ทักษอรยิ้มแก้มปริทีมงานเซอร์ไพรส์วันเกิดพาหนุ่มหล่อในฝันร่วมงานถูกใจแม่สุดโมเมนต์น่ารักทีมงานเซอร์ไพรส์วันเกิดแอปทักษอรพาหนุ่มหล่อในฝันร่วมงานแน่นงานนี้ถูกใจแม่มากเป็นคุณแม่คนสวยที่เนื้อหอมมากอีกคนในตอนนี้สำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรที่ช่วงนี้มักมีข่าวคราวเรื่องความรักครั้งใหม่ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆจนแฟนคลับต่างลุ้นไปตามกันล่าสุดวันที่27ตุลาคม2564ก็มีเรื่องให้สาวแอปต้องยิ้มแก้มปริหลังทีมงานรายการดังที่เจ้าตัวนั้นเป็นพิธีกรอยู่ได้จัดเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีให้ด้วยการพาหนุ่มหล่อในฝันของสาวแอปมาร่วมงานกันแบบอบอุ่นแถมแต่ละคนยังเป็นระดับซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงเป็นถึงพระเอกซีรีส์ชื่อดังของเกาหลีอย่างกงยูและโซจีซบที่เหล่าทีมงานใส่หน้ากากมาสร้างสีสันให้และยังมีทีมงานที่ใส่หน้ากากน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักมาเซอร์ไพรส์อีกถูกใจคุณแม่คนสวยสุดๆซึ่งเจ้าตัวยังขอบคุณเหล่าทีมงานที่รักและรู้ใจพาหนุ่มๆมาหาอีกด้วยงานนี้ก็มีเหล่าดาราคนดังและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดสาวแอปกันเพียบและช่วงนี้สาวแอปก็มีข่าวคราวเรื่องความรักครั้งใหม่ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆอยากรู้ว่ามีข่าวอะไรกันบ้างก็ต้องไปติดตามกันได้เลยค่ะแอปทักษอรทำแตกตื่นกลางดึกพูดแล้วเรื่องซุ่มคบหนุ่มใหม่งานนี้มีวงแตกแอปทักษอรพูดเองเรื่องคบหนุ่มใหม่ฝากไว้สั้นๆกระชับไม่เยินเยอะหลังคนเชียร์หนักพร้อมอักษรย่อออกมาเต็มงานนี้อ่านแล้วแยกย้ายกำลังลุ้นกันตัวโพงเลยจ้าเมื่อมีสายสืบแอบกระซิบมาว่าตอนนี้สาวแอปทักษอรกำลังแอบพบแอบซุ่มคุยกับรุ่นน้องโดยเฉพาะสาวชมพู่อารยาที่ชมคุณแม่แอปหนักมากใน3 แซฟพร้อมกับที่เพจจะเมาต่างๆพากันหลุดชื่อย่อจนหลายคนก็หัวใจพองโทแอบลุ้นหัวใจแม่แอปไปด้วยล่าสุดแม่แอปก็ได้โพสต์กลางดึกหลังจากที่ไทยรัฐได้ออกมาพูดถึงเรื่องหัวใจของแอปว่าแอปกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องโปรไฟล์รึดซึ่งมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นหนุ่มต่อธนภพหรือตีธนพลหรือทิมพิธาซึ่งทางแอปได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากเป็นต่อธนภพให้ตัดออกได้เลยเพราะถ่ายละครจบก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกส่วนทิมพิธาก็รู้จักกันมานานแล้วและแอปก็รู้จักกับต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมส่วนน้องบอยแบนด์หน้าตีเพียงแค่ชื่นชอบแอปเฉยๆไม่เกี่ยวกันทั้งนี้แอปได้แคปข้อความดังกล่าวมาลงใน IG Story และบอกว่านี่ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของแอปนะคะแอปยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยค่ะวูพูดแบบนี้ก็วงแตกสิคะส่วนหนุ่มที่เข้าเป้าจะมาวินหัวใจของสาวแอปจะเป็นใครก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปจ้าจับพิรุธแอบทักษอรโดนเมาซุ่มคุยหนุ่มรุ่นน้องเพจจะดังโพสต์แม่รับเด็กมาวินแพทย์ณปภาพาจับพิรุธแอบทักษอรหรือจะซุ่มคุยหนุ่มรุ่นน้องจริงเพจจะดังโพสต์ชวนสงสัยใครเอ่ยแม่รับเด็กมาวินทำคอมเมนต์สนั่นจากกรณีที่นักแสดงสาวแพทย์ณปภาออกมาเมาถึงเพื่อนพิธีกรแอบทักษอรประเด็นที่โดนจับตามองว่ากำลังมีความรักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องว่าช่วงนี้ที่แม่แอบหายไปแพทย์ไปสืบมาแล้วเป็นเพราะแม่แอบไปถ่ายหนังกับหนุ่มน้อยที่ตอนนั้นมีเวิร์กช็อปกับหม่อมน้อยเลยทำให้ช่วงนี้ออกจากบ้านเช้าแล้วกลับดึกสาวแพทย์ยังบอกว่าแม่แอบมีพิรุธเพราะเสียอาการหนักมากตอนโดนแซวเราดูออกถ้าสมมุติว่าไม่มีแม่ก็จะแบบว่าไม่มีแต่นี่แม่ไม่ไปต่อบอกอ่านสคริปต์ไม่ได้เลยแล้วแม่มาทางนี้แล้วด้วยแม่มาทางเด็กกว่าเห็นไหมแม่เด็กอมันดีแม่ล่าสุดวันที่6ตุลาคม2564ในอินสตาแกรมของพาลิพลัสจ้าไทยก็เพิ่งลงคลิปของสาวแอบขณะอัดรายการ3แซฟซึ่งเจ้าตัวก็โพสท่าสวยๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แคปชั่นนี่แหละที่ทำเอาหลายคนเอ๊ะหมายเลข33แอบทักษอรเวที3แซฟส่งเข้าประกวดความสวยมาเต็มรักเด็กก็มาวินโดยสาวแอดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่านั่นเดี๋ยวงานเข้าอีกนะคะงานนี้หลังแพทย์ออกมาเมาข่าวดังกล่าวก็มีชาวเน็ตและแฟนๆตามคอมเมนต์กันเพียบว่ามาวินคือใครนะหรือใครเอ่ยที่มาวินเรื่องนี้ต้องมีมูลแน่ๆพร้อมแซวว่าคนมีความรักมักหน้าเด็กลงจริงๆว่าแต่งานนี้แม่แอดจะมีเด็กจริงไหมก็คงต้องรอเจ้าตัวมาเฉลยเองแล้วล่ะค่ะ เปิดวาบตีธนพลหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีที่โดนจับตาซุ่มคุยแอลทักษอรรู้จักตีธนพลพระเอกดาวรุ่งหนุ่มหล่อวัยกรุบโปรไฟล์ดีที่กำลังโดนจับตาซุ่มคุยแอลทักษอรเคยพูดสเปคสาวที่ชอบคือผู้หญิงแบบFกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเลยทีเดียวสำหรับเรื่องรักครั้งใหม่ของนางเอกสาวคุณแม่คนสวยแอลทักษอรที่ช่วงนี้มีข่าวลือหนาหูออกมาว่ามีหนุ่มรุ่นน้องมาตามจีบแถมดูถ้าคนนี้จะมาวินกำลังคุยกันอยู่และหนุ่มรุ่นน้องที่หลายคนพุ่งเป้าไปว่าคนนี้แหละหนุ่มใหม่ของแม่ก็คือตีธนพล จารุจิตรานนท์พระเอกดาวรุ่งช่อง3ตามตัวยอดที่เมากันแถมยังมีคนพูดไปถึงคลิปที่ตีเคยสัมภาษณ์ไว้ในรายการ3 แซฟถึงเรื่องสเปคสาวที่ชอบเป็นยังไงว่าชอบผู้หญิงทักแรกเจอแบบFทำเอาสาวแอบถึงกับเขินหน้าแดงเป็นก่อนจะตอบกลับไปว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะอีกทั้งตียังเคยโพสต์ภาพกับแอบเมื่อครั้งไปออกรายการพร้อมแคปชั่นว่าชีวิตติ่งคอมพลีทแล้วที่แอบคือที่สุดครับจุดถึงตัวจะห่างแต่ใจไม่เคยห่างนะก็ยิ่งทำให้หลายคนลุ้นเข้าไปใหญ่วันนี้วันที่8ตุลาคม2564เราก็เลยขอพาทุกคนไปเปิดวาบทำความรู้จักกับตีธนพลให้มากขึ้นด้วยสำหรับตีธนพลปัจจุบันอายุ26ย่าง27ปีเกิดวันที่5ธันวาคม2537จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนุ่มหล่อหน้าใสโปรไฟล์ดีแถมยังมีกิจการส่วนตัวเป็นรีสอร์ทและร้านน้ำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดคูลและยูทบายจีพาร์ทโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1มีผลงานการแสดงเรื่องแรกพาร์ทไทม์เดอะซีรีส์วัยกล้าฝันจากนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในซีรีส์แนววายเรื่องเดือนเที่ยวเดือนรวมไปถึงเป็นสมาชิกกลุ่ม SBFIVE และขณะนี้ตีก็ได้เปิดตัวเป็นนักแสดงของช่อง3เตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกดาวรุ่งคนใหม่และกำลังมีผลงานในเร็วๆนี้อย่างซีรีส์วายที่กระแสแรงเรื่องคุณหนีปาฏิหาริย์ซึ่งอยู่ในระหว่างถ่ายทำอย่างไรก็ตามหลังมีข่าวคราวออกมาตีธนพลก็ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ฐานะหัวใจยังโสดและตอนนี้เป็นวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวจึงอยากให้เรื่องงานนั้นคงก่อนไปโฟกัสเรื่องแฟนเรียกว่าทั้งหล่อทั้งโปรไฟล์ดีส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของหนุ่มตีกับสาวFจะมีลุ้นแค่ไหนก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะและก่อนหน้านี้สาวแอดทักษอรมาเองคอมเมนต์เฉลยอักษรย่อหนุ่มคนใหม่บอกชัดแต่ทำพีกงานนี้พลิกโผทุกสำนักเพราะคือพระเอกคนนี้เล่นเอาขาเมานั่งไม่ติดเลยทีเดียวสำหรับประเด็นของนางเอกสาวแอดทักษอรที่มีข่าวลือออกมาว่ากำลังซุ่มคุยอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องหน้าหล่อโปรไฟล์ดีแถมยังเป็นถึงพระเอกและมีชื่อย่อหลุดออกมาเพียบแต่ที่มาวินสุดก็คืออ.ต.ท.และเมื่อวันที่7ตุลาคม2564ในอินสตาแกรมของพาลิพลัสจ้าไทยได้ออกมาเผยคลิปรายการแชร์ข่าวสาวสตรองที่เมาข่าวของFทักษอรถึงเรื่องกำลังมีเด็กมาตามจีบและบอกว่าแม่ชอบเด็กโดยยังระบุแคปชั่นตัวอักษรย่อที่หลายคนคาดเดาอีกว่าจะเป็นตอหรือทอแม่แอบหาที่วนไปก่อนนะคะช่วงนี้อะไรยังไงคะแม่หนุ่มตอหรือหนุ่มทอไม่อยากขยี้แต่แกงกอดสิบเกินซากโซ่เขาเมามันมากงานนี้ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องคาดเดากันอีกต่อไปเพราะสาวFได้เข้ามาคอมเมนต์เฉลยเองเลยว่าเฉลยก็ได้ค่ะซึ่งทางแอดมินก็ได้ตอบกลับไปว่ากันยุงค่ะแม่กงยูผู้มีอายุเสร็จหนูเพราะที่เจ้าตัวหมายถึงก็คือกงยูพระเอกเกาหลีชื่อดังขวัญใจสาวๆนั่นเองโถแม่มาพลิกโผทุกสำนักขนาดนี้แต่ยังไงทุกคนก็ยังรอเฉลยที่แท้จริงอยู่นะคะ